าสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับอาร์เซนอลบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเวลา 1:45 นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านลิงก์ปุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสภาพความพร้อมของท็อตแนมฮอตสเปอร์ทับไก่เดือยทองเวลานี้อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนยังมีลุ้นติดท็อป4เพื่อชิงตัวไปเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแต่ว่าเกมนี้ต้องคว้าชัยให้ได้โดยฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ายังทรงๆไม่ค่อยแย่สักเท่าไหร่นะครับลงเตะ5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมที่แล้วผลงานเยี่ยมบุกไปเสมอกับลิเวอร์พูลด้วยสกอร์1ประตูต่อ1สภาพความพร้อมก่อนลงสนามในเกมนี้ยังมีปัญหานักเตะเจ็บหลายคนทั้งจาเฟตทางกังกาเมดโดโฮดีโอลิเวอร์สกิปรวมทั้งเซกิโอเลกิลอนนะครับชวนลงสนามทั้งหมดแต่ตัวหลักที่ทำผลงานดีในเกมที่แล้วยังอยู่กันครบถ้วนคาดว่าอันโตนิโอคอนเต้ผู้ซื้อของทีมจะส่งเดยานคูรูเซฟสกี้แฮร์รี่เคนซองฮึงมินเป็น3ประสานในแนวรุกตัวแดนกลางจะมีโรดิโกเบนตังกูกับปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กขับเคลื่อนเกมขณะที่แนวรับนะครับใช้งานคริสเตียนโรมิโลกับเอริกไดเออร์ยังเป็นตัวหลักสภาพความพร้อมของอาร์เซนอลพลพรรคปืนใหญ่นะครับทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนมีโอกาสที่จะคว้าตั๋วไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแต่เกมนี้ต้องมีแต้มติดมือกลับออกไปเสียก่อนฟอร์มการเล่นของทีมนั้นนะครับจัดว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวลงเตะ5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1เป็นการชนะมา4นัดรวดล่าสุดเปิดลังเฉือนลีดด้วยสกอร์2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้จะขาดแนวรับคนสำคัญอย่างคิเลียนเชียนี่รวมทั้งโทมัสปาเต้โดยทั้ง2คนเจ็บยาวไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับขณะที่ตัวหลักคนอื่นๆไม่มีรายงานบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมแต่อย่างใดเกมนี้มิเกลอาร์เตต้าในใหญ่ของทีมจะทับด้วยการส่งเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าและมีกาเบรียลมาร์ติเนลลี่กับอูโกโยซาก้าเป็นปีกสองข้างแดนกลางมีมาร์ตินโอเดกาดกับกาลิชาก้าคอยทำเกมส่วนแนวรับกาเบรียลมากันเยสจะได้จับคู่กับล็อบโฮดิ้งในตำแหน่งเซนเตอร์และผลงาน3นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับวันที่15มีนาคมปี2021อาร์เซนอลชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นัดที่2วันที่8สิงหาคมปี2021สเปอร์ชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์1ประตูต่อ0และนัดที่3วันที่26กันยายนปี2021อาร์เซนอลชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1เกมนี้ดูเดือดอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ของ2ทีมคู่รักคู่แค้นแถมยังเป็นการแย่งชิงพื้นที่ท็อป4อีกด้วยเจ้าทีมต้องการคว้าชัยเพื่อทำแต้มไล่จี้เข้าไปให้ใกล้มากที่สุดส่วนทีมเยือนหากบุกมาเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้มีลุ้นขึ้นอันดับที่3เลยทีเดียวหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าสูสีกันมากแต่เกมนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์จะได้เปรียบตรงเสียงเชียร์มาดูฟอร์มช่วงหลังนะครับไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เลยผิดกับอาร์เซนอลที่ร้อนแรงอย่างมากคว้าชัยมาอย่างต่อเนื่องทำให้ดูเหลื่อมกว่านิดแต่สุดท้ายแล้วด้วยการเป็นศึกดาร์บี้แมตช์นะครับคงไม่มีใครยอมใครง่ายๆน่าจะฟัดกันสนุกตลอดทั้งเกมก่อนจะลงท้ายด้วยการเจ้ากันไปแบบสุดเดือดนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือท็อตแนมฮอตสเปอร์2อาร์เซนอล2ฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรใครจะได้ขึ้นเป็นท็อป4ขอเป็นมาพูดคุยกันหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ